ยก10นิ้วขึ้นประนมกราบผู้ชมคนไทยทั้งชาติรัฐบาลลิเกเลออกมาอารวาสประชาชนหวาดขยาดหมดศักดิ์ศรีจะเห็นจะคิดจะพูดอะไรจำไว้นะต้องบีบอดใบทั้งปีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีหัวใจรักประชาธิปไตยรักเสรีภาพของตัวเองนะคะแล้วก็รักที่สุดก็คืออยากให้ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงค่ะวันนี้นะคะมาในอารมณ์ประมาณว่าได้รัฐบาลที่มีนายกคนที่29ของประเทศไทยแล้วพี่ดาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยนี่มันรัฐบาลลิเกเลนี่ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะเพราะอะไรรู้ไหมคะก่อนหน้านี้เราเคยได้รัฐบาลลิเกนะคะคณะฤาษีขี่เต่าเขายายเที่ยงต่อมาเราก็ได้คณะลิเกที่มีพระเอกนะคะดีแต่พูดหล่อแต่โง่นะคะผลักออกมาแสดงนะคะจากลาบ11และวันนี้ก็เป็นคณะลิเกเลนำเสนอโดยคณะลิเกตาหลิวกับตาเลค่ะเราต้องมาคุยกันก่อนไหมคะว่าตาหลิวกับตาเลเนี่ยมันมีคำพังเพยค่ะว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามแล้วเข้าเมืองตาเลเราจะเลตาตามไหมคะเนี่ยก่อนอื่นนะคะพี่ดาว่าขออธิบายนิดนึงนะคะตาเลก่อนเนาะตาเลเนี่ยนะคะตาเลก็คือตาเขหรือตาเอกนะคะตาเลก็คือการที่ตาสองข้างไม่สามัคคีกันข้างนึงนะคะมองตรงไปอีกข้างนึงมันไม่สามัคคีค่ะมันมองไปอีกที่นึงเพราะว่าตาคนปกตินะคะเวลามองอะไรเนี่ยสามารถมองเห็นเป็น3มิติกว้างยาวลึกแต่เพราะความที่ตาเหล่เนี่ยมันมองแบบนี้นะคะดังนั้นจึงไม่สามารถมองเป็น3มิติได้เพราะฉะนั้นคนตาเหล่เนี่ยนะคะไม่สามารถมองอะไรเป็นหลายๆมิติความคิดก็คงจะไม่มีมิติสักเท่าไหร่นะคะเราคงจะเชื่อมั่นไม่ได้ส่วนตาหลิวพ่อแม่พี่น้องคะนี่เลยค่ะหามาเลยนะคะจากพจนานุกรมค่ะเขาบอกว่าตาหลิวหมายถึงตาบอดข้างเดียวนะคะตาหลิวไม่ใช่หลิวตาหลิวตาอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะตาหลิวคือการตาบอดข้างเดียวเขาก็เลยบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแปลว่าประโยคสำนวนนี้บอกว่าเข้าเมืองตาบอดข้างเดียวถึงแม้ตาเราไม่บอดก็ต้องทำตาบอดข้างเดียวตามเขาไปด้วยตาหลิวในที่นี้หมายถึงตาบอดข้างเดียวหรือคนตาเดียวไม่ใช่หมายถึงทำตาหลิวหรือหลิวตาหมายความว่าที่แห่งใดเขาประพฤติแบบไหนอย่าได้ไปประพฤติขัดแย้งกับเขาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะเราจะยอมได้ไหมคะกับประเทศที่วันนี้ในหัวใจเราเนี่ยรู้ดีนะคะว่ามันเป็นระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยมีคนคนหนึ่งใหญ่โตเป็นตัวเขาเองคือกฎหมายและกฎหมายวันนี้ที่เอาร้ายเอาผิดกับประชาชนหนักหนาสาหัสหาเรื่องให้คนไปติดคุกนะคะก็คือใส่ร้ายด้วยมาตรา112อย่างยุคสมัยก่อนเนี่ยนะคะท่านนายกทักษิณพูดก็พูดอะไรถึงสถาบันผิดพลาดราชาศัพท์นะคะโอ้โหฟาดกันซะอุตลุดเลยนะคะแต่วันนี้ฉันขอฟ้องประชาชนค่ะนี่เลยนะคะเป็นคำพูดของตะเหล่เนี่ยแหละค่ะที่พูดขณะที่กำลังประชุมสนช.วาระงบประมาณปี58พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ฟังประโยคนั้นๆ นะคะในคลิปบ้างไหมคะมันประมาณอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มีใครคิดอย่างนี้บ้างไหมในส่วนของรัฐบาลนะว่าตัวเองเนี่ยใช้อำนาจ3อำนาจที่เป็นของท่านไม่ใช่อำนาจตัวเองนะไม่ใช่เลือกตั้งมาแล้วได้นะเป็นอำนาจที่ได้มาจากพระองค์ท่านพระท่านพระราชทานมาให้เป็นรัฐบาลเหมือนวันนี้ผมได้มาเพราะท่านพระราชทานมาให้นะวิธีการจะก็คนละเรื่องกันใครได้มาท่านก็พระราชทานตามจารีตประเพณีเนี่ยนะครับบอกว่าในนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงมอบพระราชอำนาจให้กับพวกเราแล้วคุณยุทธเล่เนี่ยนะคะเขาก็คือคณะคสช.และตัวเขาเองก็เป็นหัวหน้าด้วยนะคะแล้วพูดต่อนะคะว่าวันนี้ใครคิดอย่างนี้ไหมในส่วนของรัฐบาล
ที่ตัวเองเป็นนายกเนี่ยนะคะว่าตัวเองตัวยุทธเลจะใช้อำนาจ3อำนาจที่เป็นของท่านของพระองค์ท่านนะคะไม่ใช่ของท่านไม่ใช่อำนาจของตัวเองนะนี่บอกว่าอำนาจ3อำนาจนี่ไม่ใช่อำนาจของตัวเองไม่ใช่เลือกตั้งมาแล้วได้นะคุณพูดเต็มปากเต็มคำนะคะแล้วคุณก็หลอกลวงประชาชนในที่ประชุมนะคะมีการโอ้โหยกมือโหวตนับจำนวนคนทั้งประเทศ60กว่าล้านคนนะคะไม่มีสิทธิ์อ้าปากหวอในขณะที่คน191คนเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่จะเลือกให้คุณขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยค่ะดังนั้นคุณบอกว่าไม่ใช่อำนาจของตัวเองนะเป็นอำนาจ3อำนาจที่เป็นของท่านไม่ใช่เลือกตั้งมาแล้วได้นะเป็นอำนาจที่ได้มาจากพระองค์ท่านพระองค์ท่านประทานพระราชทานค่ะมาให้เป็นรัฐบาลคือรัฐบาลคสช.เหมือนวันนี้ผมได้มาเพราะพระราชทานผมได้อำนาจที่บอกว่าตัวเองจะเอามาใช้เนี่ยนะฮะได้มาเพราะพระราชทานชัดไหมครับพี่น้องประชาชนว่านี่คือการซัดทอดว่าสิ่งที่ตัวเองทำทุกวันนี้เนี่ยมาจากท่านมายุ่งเกี่ยวทางการเมืองซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพระองค์ท่านไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมืองแล้วอันนี้หมายความว่ายังไงคะคุณยุทธเลพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วันนี้จะนำเสนอคือต่อจากการที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะคุณยุทธเลนั่นก็คือคุณตู่ตึ๊ดตู่นะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะคณะลิเกที่มีพระเอกลิเกที่มีชื่อเล่นว่าตึ๊ดตู่พ่อแม่พี่น้องรู้ไหมคะว่าตึ๊ดตู่เนี่ยนะคะในพจนานุกรมบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานคล้ายตะกรวดมีมากทางภาคใต้จึงเรียกว่าตึ๊ดตู่แล้วรู้ไหมคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะตึ๊ดตู่กำลังจะทำอะไรวันนี้ตึ๊ดตู่บอกว่าจะกำลังจะสร้างนะคะให้ประเทศไทยเนี่ยนะเป็นโรงงานกำจัดขยะของเสียนะคะใครอย่ามาประท้วงใครอย่ามายุ่งนะเขาจะทำให้บ้านเมืองโอ้โหเรียบราบเรียบเงียบเชียบได้ตรงนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยจะทำให้ประเทศเจริญยังไม่ทันไรเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะลุกออกมาบอกแล้วค่ะว่าไอเบี้ยคนชรา600เนี่ยนะต้องซับซิไดไอ30บาทรักษาทุกโรคต้องซับซิไดนะคะแปลว่าอะไรคะรู้ไหมคะยุคท่านนายกทักษิณนะคะเกิด30บาทรักษาทุกโรคประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วก็มีเบี้ยคนชรา600รู้ไหมคะความฝันของท่านบอกว่า600นี่มันไม่พอหรอกมันควรที่จะต้องไปสู่การที่ท่านจะทำให้มันไปสู่ 1,200 จนกระทั่งเป้าหมายเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุด 2,000 บาทแล้วไงคะถอดใจ2เรื่องนี้ยังไม่พอค่ะวันนี้นะคะแค่ลอตเตอรี่ค่ะพูดคำว่าหวยบนดินฟังแล้วตกใจนะคะจะเอานโยบายเข้ามาใช้อีกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไอ้หวยบนดิน80บาทเนี่ยนะคะจะทำให้อยู่ในราคาตรงนั้นแต่วันนี้คิดใหม่แล้วค่ะบอกว่าจะบังคับให้อย่าขายเกิน90บาทราคาต้นทุน 74.4 ทำไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมคะตอบหน่อยค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้เองนะคะดังนั้นดิฉันก็เลยบอกว่ามันก็คือรัฐบาลลิเกเล่มาอีกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนรู้ไหมคะว่าจุดตัดจุดหักเหชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยนะคะเกิดการยึดอำนาจทำให้เราเนี่ยนะทำไม่ถูกเลยค่ะว่าจะไปยังไงสู้เอาประชาธิปไตยมาด้วยความเหนื่อยยากตั้งแต่14ตุลา2016มาจนถึงวันนี้นะคะอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะว่าคุณบิลเกตนะคะเขาบอกว่าคนบางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรูในขณะที่บางคนกำลังลงมือทำแล้วก็อีกหลายคนนะคะไม่เคยคิดที่จะลงมือทำเลยแล้วมันจะประสบความสำเร็จได้ไงแค่ฝันแล้วแค่มองคนอื่นที่ก็ทำแล้วก็มองความสำเร็จเขาแต่ตัวเองไม่เคยลุกขึ้นมาทำเลยอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะวันนี้เราต้องลุกกันขึ้นมานะคะไม่ต้องไปเชื่อคำพูดเขาหรอกค่ะว่าให้อยู่เฉยๆอยู่เงียบๆเราต้องออกมาต่อสู้ค่ะเพื่อที่จะให้ประเทศนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงให้ได้อย่าให้อำนาจอยู่ในมือของคนที่ปล้นประชาชนและบิลเกตยังพูดอีกคำนะคะว่าเกิดมาจนไม่ใช่ความผิดของคนแต่ตายทั้งที่ยังจนคุณผิดแน่ๆในส่วนของเราก็แปลว่าเราไม่ยอมดิ้นรนต่อสู้เพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าของตัวเองแต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทย
หรือประเทศใดๆในโลกรัฐบาลทุกๆรัฐบาลนะคะมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้โอกาสมาถึงมือทุกๆคนเท่าเทียมกันแล้วประชาชนก็จะเป็นคนที่ผลักดันตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่สำคัญที่สุดรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องทำให้ประชาชนไม่ยากจนค่ะแต่วันนี้พี่ดานะคะต้องขอฝากไว้อีกหนึ่งคำค่ะว่าคนไทยถูกกดขี่มาโดยตลอดเยี่ยงทาสนะคะเราเกิดมาด้วยความรู้สึกที่เป็นทาสแต่เราจะไม่ยอมตายอย่างทาสใช่ไหมคะวันนี้เราเฝ้าดูคณะลิเกเหล่รัฐบาลลิเกเหล่นะคะเราต้องให้มันไปเร็วๆค่ะโหมโรงมานานแล้วนะคะเราต้องรีบไล่มันออกไปไม่ต้องให้มันแสดงหรอกค่ะนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ